สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพูดอีกแล้วนะฮะกับ Brian Tan Channel แล้ววันนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่กำลังแบบว่าโอ้โหเป็นกระแสอยู่หน้าฟีดแบบคนแชร์กันแบบว่าใส่อารมณ์กันเยอะมากกระหน่ำจนแบบเฟซแทบแตกทุกเพจเอ่ยเพจดังๆต่างๆต้องลงเพราะว่าคลิปนี้ดังภายในไม่กี่นาทีหลายล้านวิวเป็นล้านวิวภายในไม่กี่วินาทีนั่นก็คือคลิปอะไรคะคุณคลิปมิสแกรนนั่นเองศูนย์มากก็คือนั่นก็คือคลิปของคุณลุงที่โดนตบหัวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเองโอ้โหคือเขาบอกเลยว่าตอนที่ดิฉันดูภาพแรกคือเวลาเราไหลผ่าน Facebook เนี่ยมันก็จะเล่นวิดีโออัตโนมัติคือไม่กล้ากดเข้าไปดูเลยปุ๊บแล้วแบบเนาะแล้วแบบหัวคุณลุงสั่นแล้วแบบว่าแต่พอกดเข้าไปดูแล้วปุ๊บคือมีเสียงหัวเราะด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูคลิปกันหน่อยละกันนะฮะนี่ค่ะอันนี้คือคลิปตัวโอ้ยเห็นไหมคือดูทุกครั้งมันก็จะแบบมันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปแค่นี้เอาใหม่สิเนี่ยคุณโอ้ยประเด็นคือหัวเราะใช่แล้วประเด็นคือมันมีเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วบอกว่าก็แบบว่าผู้ชายก็เดินมาแล้วก็แบบตบหัวเลยคือพอคนเข้าไปเห็นปุ๊บมันก็เลยแบบรู้สึกแย่ก็คือบอกได้เลยว่าเกือบทุกคนที่เข้าไปดูจะรู้สึกแบบรู้สึกแย่แล้วแบบว่าคำว่าเฮ้เอ้ยโฮเฮ้คือแต่แชร์แบบว่าคือแบบนี้ด้วยวัฒนธรรมไทยมันจะคูณ2เลยประเด็นนี้เพราะว่า1คือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบหาร2ความแบบว่ารู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ความโกรธแทนเนี่ยอาจจะหาร2แต่พอเป็นวัฒนธรรมไทยปุ๊บมันคูณ2เพราะคนไทยเนี่ยแน่นอนมันมีการเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่มันมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยแน่นอนมันเป็นการผิดวัฒนธรรมมันเป็นการผิดประเพณีของคนไทยเราไม่ใช่ประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มันแบบเราถูกปลูกฝังมาตั้งนานแล้วและแน่นอนพอเราอยู่ในเมืองไทยแล้วยังมีคนทำอย่างนี้ถูกประณามแน่นอนนะฮะใช่อันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกแรกก็คือพอเราเห็นอะไรเรารู้สึกแรกปุ๊บเราก็รู้สึกแบบไม่ดีเลยแต่ว่ารายละเอียดเราก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดด้านในข้างในมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นต่างๆคือพอหลังจากคลิปเนี่ยออกถูกโพสต์ออกมาโดยผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคนด่าแบบกระหน่ำเฟซแตกโลกแตกเอาจริงมีแต่คนด่าไม่มีคนชมหรอกใช่นึกออกใช่ไหมก็คือดิฉันดูหลังจากที่มีการโพสต์อันนี้ออกมาประมาณ1ชั่วโมงของเมื่อคืนคิดว่ายอดแชร์ของคนที่มาโพสต์คือแบบว่าเยอะเป็นหมื่นทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีจะมีการทำคลิปออกมาขอโทษหรอใช่เป็นขอโทษแบบว่าที่ทำให้คนด่าอีกแล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมด่าอีกแล้วก็คือคุณก็ดูนะคือจะมีโพสต์รูปคุณลุงเนี่ยโดนตบหัวประมาณ20:42แล้วก็จะมีคลิปขอโทษออกมาตอนประมาณ4:04นั่นก็คือแบบว่าหลังจากที่โลกโซเชียลของเราได้กันหนำแบบแตกแตนไปแล้วไม่ประเด็นคือตบหัวเขาเล่นเขาเนี่ยไม่พอเอามาโชว์ในโซเชียลก็นั่นแหละเอามาแบบว่าเหมือนกูเจ๋งว่ากูแน่ว่าเหมือนแกล้งแบบตลกแบบเหมือนอาจจะเป็นแบบว่าความสนุกของความชั่วครู่โดยไม่รู้สึกว่ามันจะเกิดผลกระทบยังไงบอกว่าฉันสนุกแค่เล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ประมาณนั้นทีนี้ก็มีการขอโทษเกิดขึ้นเพราะว่าโดนด่าเยอะก็คือแบบว่าโดนถล่มแน่นอนนี่บอกได้เลยว่าเฟซต้องระเบิดแต่ขอโทษยังไงฮะดูการขอโทษหน่อยสิไม่ได้อ่ะมันก็คือแบบศูนย์มากนึกออกไหมว่าเขาไม่ได้มีสติที่สมประกอบ
อ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าเราดูบุคลิกเขาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่รู้เลยว่าเขาไม่ได้มีสติที่สมประกอบและการที่พูดอย่างเงี้ยแล้วให้เขาพูดตามเนี่ยคนนี้เขารู้สึกหรือเปล่าคุณตาคนเนี้ยรู้สึกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนแบบก็คือหลังจากเหมือนพูดตามอ่ะเหมือนให้พูดตามเหมือนพูดตามแล้วก็แบบว่าเหมือนโลกในโซเชียลก็จะมองว่าเฮ้ยบังคับอ่ะต้องบีบแบบว่าพูดเหมือนพูดตามมันมีความบอกได้เลยมันมีความแบบบีบบังคับมันมีความแบบคุณจะต้องเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันอ่ะพูดกันอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณมันแบบไปคุยกันที่บ้านไปเงี้ยหรออย่างเงี้ยประมาณนั้นมันก็เลยทำให้คนแบบว่ากระหน่ำรอบสองอีกการสารภาพสมมติการขอโทษเหรอนู่นนี่นั่นต่างๆทีนี้เป็นข่าวใหญ่โตออกทีวีเลยนะใช่เป็นข่าวใหญ่โตออกทีวีเลยออกช่อง3อ่ะคือออกเกือบทุกช่องพูดได้เลยเพจดังๆทุกเพจเพราะมันไม่ได้จริงๆอ่ะดูทีนี้มันมีไลฟ์อีกที่มันเป็นคลิปที่แบบว่าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแทนใจคนดูเหรอที่มีคนไปตบหัวอะไรไหนอ้าวอ้าวก็คือหลังจากคือประมาณหลังจาก4ทุ่มที่มีคลิปขอโทษคนก็กระหน่ำต่ออีกแล้วทีเนี้ยประมาณ4ทุ่มกว่า5ทุ่มเนี่ยคนก็เริ่มลุมไปที่หาที่บ้านที่จุดที่ลุงอยู่ก็คือแถวๆบางแคก็จะมีการไลฟ์ต่างๆผ่านเพจคือแบบว่าหลายเพจดังๆก็ไปเสียโป้ก็ไปเสียโป้ก็ไปหลายคนก็ไปก็มีการไลฟ์สดต่างๆกันก็คือแบบว่าเหมือนตอนนี้ทุกคนไม่ยอมก็เห็นไงนี่มีเห็นคลิปแต่หาไม่เจอเออหาไม่เจอมันเป็นคลิปที่แบบมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใส่อารมณ์แทนตบเลยเหมือนเขาบอกว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวของลุงของตาแต่ว่าก็คือแบบว่าในที่เราดูไลฟ์มันก็จะเหมือนแบบว่าก็มีคนไปสัมภาษณ์คนระแวกนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวกันเขาก็อาจจะเล่นกันอาจจะอะไรกันประมาณนี้คือแม่ค้าที่ขายของแถวหน้าร้านสะดวกซื้อร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหรอบ่อยหรอนี่ว่าบ่อยแน่เลยก็นั่นไงก็เหมือนแบบว่าก็ต้องแบบว่าพอสติเขาไม่สมประกอบหรือว่าร่างกายของเขาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเหมือนแบบทำร้ายเขาแล้วบางทีเขาอาจจะลืมง่ายก็แบบไม่ได้คิดอะไรคนมันก็จะแบบว่าต้องทำเรื่อยๆเอาจริงๆนะสงสารมากและเอาจริงๆนะนี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองนี่มีป้าเขาเรียกว่าเป็นน้องสาวของลุงเขยเขาเป็นดาวซินโดรมแล้วเขาก็จะแบบว่าอยู่ในบูบ้าแล้วเนื้อออกไหมว่าเป็นดาวซินโดรมแล้วชอบกินเหล้าเป็นดาวซินโดรมที่ชอบกินเหล้าแล้วจะแบบชอบร้องไห้ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเด็กอ่ะจะรวมหัวกันแกล้งนี่ก็แกล้งบาปมากนี่ก็แกล้งสมัยเด็กตอนนั้นแบบ 7-8 ขวบอ่ะไม่รู้เห็นรุ่นพี่แกล้งเห็นแบบญาติพี่คนอื่นแกล้งก็แบบก็คือล้ออ่ะนึกออกใช่มั้ยล้อแบบวิ่งหนีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เคยแบบว่าไปทำลายร่างกายแต่ตอนนั้นคือเรายังเด็กอยู่แต่ทีนี้พอเราแบบโตขึ้นมาสักแบบ10กว่าขวบนี้เราก็รู้แล้วนะว่ามันไม่ควรอ่ะแต่อันเนี้ยคือเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะใช่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็คือแบบผู้หญิงคือเรียนอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงก็คือโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีการแชร์กันเยอะมากก็คือต้องเข้าใจว่ากระแสของโลกโซเชียลเนี่ยจะขุดมาทุกอย่างขุดทั้งแบบประวัตินู่นนี่นั่นการเรียนก็คือดูแล้วก็คือเป็นเด็กที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่หน่วยกู้ภัยแล้วก็เป็นแบบเรียนดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็คือนั่นแหละพอแบบว่าเขาได้เรียนรู้มาไงคุณนึกภาพออกไหมพอเหมือนมีคนทำแบบสนุกสนานฉันก็ทำด้วยและการโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยมันจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ได้หรือรู้แต่ก็ทำก็ได้แต่มันก็แบบว่าพอมันพลาดไปแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมว่าขั้น1หรือ2วินาทีที่คุณลงอ่ะคนมันเห็นมากกว่า10คนแล้วเป็น100คนแล้วคือเขาจะกรอบของคุณยังไงเรียบร้อยถึงแม้ว่าคุณจะแบบว่า3วินาทีคุณมันลบก็ไม่มีประโยชน์ไม่ทันแคปได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้ยิ่ง iPhone ก็ใช่แบบกดถ่ายวิดีโอหน้าจอแคปบันทึกเรียบร้อยก็คือจบข่าวเนาะเออนี่แหละคือโซเชียลและจุดจบของเรื่องนี้เลยไม่จบนะคะยังไงยังไงพอแบบว่า
หลังจากที่แบบว่าเขาไปลุมกันคนเยอะมากไปหาตามหาดูไลฟ์ได้ใน Facebook คือเยอะมากคนลุมต่างๆนานาปุ๊บญาติพี่น้องต่างๆก็เลยพาคนที่ตบหัวมาขอโทษมานั่งลงขอโทษคุณลุงก็ขอโทษแล้วกลับก็ขอโทษแล้วกลับแล้วก็ถือได้เลยว่าแบบก็ให้อภัยกันอะให้อภัยกันเหมือนแบบว่าคือนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงว่าจะแบบว่าเรื่องมันจะร้ายแรงลามปามขนาดนี้แต่อย่าลืมว่าแบบว่ายิ่งเป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วเราควรที่จะให้กำลังใจกันดูแลกันมากกว่าใช่พอเราเจอคนที่แบบว่าเป็นดาวซินโดรมหรือว่าคนที่แบบว่าแทนที่จะดูแลแล้วก็รักษาน้ำใจเขาคือคนที่มีปัญหาเรื่องพวกเนี้ยจริงๆเขาต้องการกำลังใจแล้วการดูแลเผื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราให้กำลังใจดีๆเนี่ยเขาสามารถหายได้แล้วเขาอาจจะนึกออกใช่ไหมคือเขาไม่ได้อาจไปหายเป็นปกติแต่ว่าเหมือนแบบว่าดีขึ้นแล้วบอกว่าแล้วเหมือนว่าคนพวกนี้พอเราคุยกับเขาเราดีกับเขาเขาดีกับเราแบบว่าคุณลองใช่เขารู้นะเอาจริงแล้วเขารู้นะเขารักเรานะคือแบบว่าสังเกตดูเลยจะมีแค่ไม่กี่คนที่เขาจะรู้จักแล้วเขาจะไว้ใจนะคนที่เป็นแบบสติไม่ดีนะฮะจริงจริงแต่เขารักแม่จริงๆในนั้นคือแบบว่าคือไม่ว่าใครก็ตามญาติผู้ใหญ่หรือคนในความเคารพนับถือหรือเขาจะเป็นใครก็ตามเป็นญาติก็ตามเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่พอมีอายุกว่าเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ความเคารพนะครับโอเควันนี้เราก็มารีแคปกันแบบสั้นๆนะฮะเพราะว่าเป็นกระแสสังคมที่แบบไม่ได้เลยยังไงก็ต้องออกมาพูดจริงๆนะฮะวันนี้ผมแบรนตันกับเปอร์เชียก็ลาไปก่อนฝาก Subscribe ช่องนะครับเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆมีความคิดเห็นใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเล